บ่เนี่ยมันจะเป็นเม็ดดำๆมันมีเต็มทุกต้นเลยนะเต็มต้นเลยบักยังบักวอลนัทเนาะต้นนั้นก็มีงามเดินไปแล้วที่เห็นอยู่ข้างบนนี่ก็คือสวนเอเดนนะคะแล้วก็นางงามนะคะอยู่ใต้สวนเอเดนนะคะซึ่งเต็มไปด้วยลูกอะไรนะวอลนัทนะท่านผู้ชมขาพามาดูลูกวอลนัทดิบนะคะเล็กมันมันก็จะสุกเดี๋ยวเราจะมาพากันมาเก็บนะลูกวอลนัทท่านผู้ชมครับพี่น้องเต็มต้นเลยจ้ะรกมันมาแต่บักหน้าวอร่อยสัวเลี้ยวเบิ่งมาเต็มต้นว่าแต่บักหน้าวรกองหยวกอย่างรกทุกต้นเลยค่ะรกทุกต้นเลยเจ้าค่ะรกบ่บักกอกเลยไม่ใช่บักกอกนะจ๊ะบักหนาวไม่ใช่บักวอลนัทจ๊ะมันยังไม่สุกพี่น้องอันนี้ใต้ต้นวอลนัทนะเห็นลูกวอลนัทไหมจี๊ดจ๊ะได้บักหลายแล้วพี่น้องจ๊ะต้องเหยียบหางี้เพราะหญ้ามันสูงนะนี่ไหมอ่ะนี่ไงเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นเม็ดดำๆพร้อมกินเลยนะแกะออกมาได้กินเลยเต็มมือแล้วนะนี่จ้ะวอลนัทเอาไปล้างแล้วก็ไปทำให้มันแห้งมันก็จะงามเองมันนี่มาอยู่ในป่าไม่ได้ตั้งใจมาหาเก็บหรอกนะพอดีอยู่ใต้ต้นวอลนัทก็เลยเก็บซะเลยรอยมันแตกเต็มรอยคนเก็บไปเยอะหลายเลยนะเอาไปใส่ถุงไว้ก่อนนี่รอยคนเก็บเต็มไปหมดเลยนี่มีเด่นมีอีกแล้วเห็นป่ะโอ้ยเอาไม่ได้ล้นมือเนี่ยพี่น้องล้นมือต้องเหยียบหาดีๆโอ้ยนี่จ้าได้เยอะเลยเห็นบ่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่เหยียบออกมานี่นี่กะแมนนี่กะแมนนี่มันสิเป็นหน่วยจังซี่นี่เห็นป่ะเหยียบออกนี่มันก็สิเป็นเม็ดใสๆทั้งเหลืองทั้งในเยอะอยู่นะเนี่ยนี่กะแมนนี่มันเป็นกิชเนากับบะแมนได้แต่ว่ามันเปียกอยู่ต้องรอให้มันแห้งเอาไปล้างนี่กะแมนหลายอยู่เด้ก็ไม่คิดเกียดหานะนี่วอลนัทเนาะที่นี่เก็บฟรีถ้าขยันจะเก็บเนี่ยน้องอันนี้คือลูกมันที่ค่อยแกะกินเมื่อกี้นะมันบอกค่อยแกะกินเลยนี่อร่อยหวานหวานมันมันเก็บไปใส่ถุงกระบาดได้หลายแล้วเห็นป่ะเก็บเล่นๆกันได้หลายอยู่นี่แหละเด้อพี่น้องวอลนัทเมืองนอก
เน่าแล้วมั้งมันเน่าแล้วใบไม้เริ่มเหลืองแล้วนี่จ้ะสักอนุดาษมีนางเงือกน้อยนั่งอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนนะคะ